น้องโอฮามามวยไทยระบายความในใจหลังโดนตามวิจารณ์เรื่องการชกทั้งที่อายุมากน้องโอฮามามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทโพสต์ระบายความในใจหลังถูกเกรียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งโพสต์วิจารณ์การชกของเจ้าตัวหลายโพสต์ติดต่อกันโดยนักชกวัย37ปีขึ้นชกในศึกวันลุมพินี46ก่อนแพ้น็อกให้กับนิโคคารินโลคู่ชกชาวสกอตแลนด์เมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามน้องโอฮามามวยไทยได้โพสต์ข้อความระบายความในใจหลังจากถูกชาวเน็ตรายหนึ่งวิจารณ์เรื่องการชกโดยกล่าวถึงเรื่องของอายุที่มากขึ้นและมีความฟิตไม่เต็มร้อยรวมถึงมีโพสต์ที่กล่าวว่าที่นักชกรายนี้ยังชกต่อเนื่องมาจากต้องการเงินที่มากกว่าเดิมจากโพสต์ของน้องโอระบุว่าผมสู้มาทั้งชีวิต28ปีบนเวทีมวยผมมั่นใจได้ว่าผมไม่เคยทรยศอาชีพตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวของผมมันไปลำบากอะไรกับพวกคุณหนักหนาครับทำไมถึงดูถูกกันไม่จบไม่สิ้นดูจะพอใจมากกับได้เหยียบย่ำผมคนเดิมโพสต์แบบนี้มา4-5วันไม่เลิกในขณะที่ผมกำลังพยายามซ้อมอย่างหนักพวกคุณก็กำลังทำลายผมอย่างหนักเช่นกันผมไม่อยากสนใจอะไรแบบนี้เลยมันดูเสียเวลาแต่ครั้งนี้ผมมองว่าทำเกินไปผมก็คนครอบครัวพ่อแม่ผมก็เสียใจเป็นสนุกพอหรือยังครับ แก้มบุ๋มลั่นรู้อยู่แก่ใจทำหรือไม่ทำพูดออกมาได้10ปี20ปีถ้าคุณโดนจะรู้สึกไหมแก้มบุ๋มลั่นรู้อยู่แก่ใจทำหรือไม่ทำพูดออกมาได้ยังไงไม่ได้ทำ10ปี20ปีถ้าคุณโดนจะรู้สึกไหมสงสารเขาอย่าเอาทัวร์ไปลงเขาซัดคนแห่ถามไม่หยุดจากกรณีแม่ลี่คุณแม่ของแก้มบุ๋มปรียาดาเล่าความเจ็บช้ำรับแค้นที่สุดนางเอกดังที่ไม่ชอบหน้าลูกสาวถึงขั้นแก้มบุ๋มถูกปลดออกจากละครเสียใจหนักจนต้องไปพบจิตแพทย์อ่านแค้นที่สุดแม่ลี่ต้องพาแก้มบุ๋มพบหมอโรคจิตหลังนางเอกดังสั่งปลดลั่นคุณเกลียดพวกฉันทำไมอ่านขวัญอุษามณีร้องลั่นตอบคนถามปมแก้มบุ๋มถูกสั่งปลดละครหลังแม่ลี่เล่าล่าสุดนางเอกดังไม่ชอบอ่านแม่ลี่คุณแม่แก้มบุ๋มเล่าถึงอ้ําพัชราภาถึงกับยกมือไหว้กลางรายการขณะที่ขวัญอุษามณีได้ตอบคำถามขณะมีคนเข้ามาถามกลางไลฟ์สดของเจ้าตัวว่าขวัญที่ขวัญใช่ต้นเหตุที่ทำให้แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นละครด้วยกันหรือไม่ว่าน้องเขาจะเล่นละครหรือไม่ได้เล่นละครไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยเคยเล่นละครด้วยกันเมื่อก่อนเคยเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่ของแก้มบุ๋มยังคุยกับแม่ของขวัญไม่มีอะไรเลยอะไรก็ขวัญล่าสุดระหว่างแก้มบุ๋มปรียาดาไลฟ์ขายของได้พูดช่วงหนึ่งว่าเล่นละครเก่งนะเราทำอะทำไมเราไม่บอกว่าเราทำอะเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำหรือไม่ทำพูดออกมาได้ยังไงว่าเราไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้นะมันจะไปถึงลูกถึงหลานนะไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะฉันเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ขี้ปะติ๋วไหนไหนแล้วเราก็รู้สึกเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วด้านแม่ลี่ยังเข้ามาพูดกลางไลฟ์ด้วยว่าแม่มาทีหลังแต่ดังกว่าหัวเราะหาหมอจิตเวชเพราะเอายาคลายเครียดมากินไม่ได้บ้าโดยขณะไลฟ์ล่าสุดอีกก็มีแต่คนแห่ถามแก้มบุ๋มกันไม่หยุดว่านางเอกดังคนนั้นคือใครซึ่งแก้มบุ๋มยังพูดด้วยว่าฉันแม่ฉันไม่ได้บอกว่าใครถ้าสงสารเขาอย่าเอาทัวร์ไปลงเขา10ปี20ปีถ้าคุณโดนจะรู้สึกไหมไม่ต้องถามว่าใครพูดแค่ให้รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดคนที่แวดหนูอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่คนที่เข้ามาถามมีมารยาทไหมพูดไปแล้วยังไงเราสงสารใครเราก็ไม่ต้องเอาทัวร์ไปลงใครคนนั้นแค่นั้นจุดเริ่มต้นเป็นแม่ค้าออนไลน์มาจากใครพูดไปก็ว่าสตรอเบอรี่ไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยชื่อใครแก้มบุ๋ม
้าวไกลแถลงกระชากหน้ากากส.ส.รัฐบาลเกาะกลุ่มทุนคว่ำแกมคุ้มครองแรงงานก้าวไกลแถลงกระชากหน้ากากส.ส.รัฐบาลหลังคว่ำร่างกงคุ้มครองแรงงานฉบับเสียเจ้าตัวยันผลักดันสิทธิแรงงานต่อไปสหัสวัสดิ์อัดคนโหวตคว่ำเกาะกลุ่มทุนโหน SME เมื่อเวลา 9:30 น.วันที่7 มีนาคม 2567ที่รัฐสภาส.ส.พรรคก้าวไกลนำโดยนายเสียจำปาทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงถึงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่6 มีนาคมที่ผ่านมามีมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติครบ.คุ้มครองแรงงานฉบับของนายเซียนายเซียกล่าวว่าร่างกฎหมายที่ตนเสนอที่ประชุมเห็นด้วย149เสียงไม่เห็นด้วย159เสียงงดออกเสียง1เสียงทำให้ร่างพ.ร.บ.ไม่ผ่านการพิจารณาในวาระที่1ตนในฐานะผู้ใช้แรงงานมามากกว่า30ปีและเป็นผู้เสนอร่างงบร.บ.ฉบับนี้รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเนื่องจากร่างกฎหมายนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานในประเทศนี้ให้ดีขึ้นและยังขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมรูปแบบการจ้างงานรวมถึงไรเดอร์ฟรีแลนซ์และแรงงานอิสระเป็นกฎหมายเปลี่ยนชีวิตคนทำงานที่จะช่วยยกระดับสร้างการดูแลคนทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลกลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผมรู้สึกเสียดายโอกาสที่จะเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการทำงานที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจเสียดายที่คนทำงานในประเทศจะยังคงมีความคุ้มครองตามหลังนานาประเทศและผิดหวังที่ผู้แทนของประชาชนมองข้ามการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ความสำคัญเพียงเสียงของนายทุนขุนศึกศักดินาเจ้าของกิจการที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนี้ด้วยการคว่ำตั้งแต่วาระแรกทั้งที่เป็นเพียงพื้นฐานที่คู่ควรต่อการเป็นมนุษย์นายเซียกล่าวนายเซียกล่าวต่อว่าการคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องการเมืองที่ขั้วตรงข้ามเราต้องการทำลายคะแนนเสียงความเชื่อมั่นที่มีของชนชั้นแรงงานต่อพรรคก้าวไกลโดยไม่สนใจว่าเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานอย่างไรมากน้อยแค่ไหนนายเซียกล่าวต่อว่าแม้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะไม่ผ่านวาระที่1แต่เราจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายเพื่อพัฒนาชีวิตคนทำงานเข้าสู่สภาต่อไปอีกหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์พ.ร.บ.ประกันสังคมที่จะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองและคุ้มครองคนทำงานในประเทศนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตนและส.ส.พรรคก้าวไกลขอยืนยันต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานว่าพวกเราให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานเดินหน้าทำงานผลักดันพ.ร.บ.เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนทำงานในประเทศนี้ให้ดีขึ้นทั้งนี้ยังมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอีกฉบับเสนอโดยนางสาววรรณวิภาไม้สนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่สภารับหลักการในวาระแรกผ่านเข้าไปในชั้นกรรมาธิการที่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับการลาคลอด180วันและการคุ้มครองลูกจ้างของรัฐจึงหวังว่าในชั้นกมธ.จะมีการพูดคุยในรายละเอียดและผลักดันให้แรงงานมีสิทธิ์ลาคลอดได้180วันเมื่อถามว่าร่างงบร.บ.คุ้มครองแรงงานของนายเซียฝ่ายรัฐบาลมองว่าสุดโต่งเกินไปจะทำให้ระบบ SME ล้มนั้นนายเซียกล่าวว่าเรามีมาตรการที่ดูแลพี่น้อง SME อยู่หลายเรื่องเมื่อถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนอะไรนายเซียกล่าวว่าส.ส.ที่ไม่รับร่างกฎหมายของตนอาจจะเห็นปัญหาของพี่น้องแรงงานไกลตัวเพราะพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหรือไม่ใช่ลูกชาวบ้านคนธรรมดาอย่างพวกเราพรรคก้าวไกลส่วนใหญ่เป็นคนทำงานเราเข้าใจปัญหาพี่น้องแรงงานอย่างดีมาตลอด
ขณะที่ส.วันวิภากล่าวว่าสาเหตุที่พรรคก้าวไกลแยกร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเป็น2ฉบับคือฉบับที่เป็นร่างการเงินและฉบับที่ไม่ใช่ร่างการเงินเนื่องจากเรามีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกปัดตกทั้งฉบับซึ่งร่างของตนถือเป็นร่างการเงินทั้งหมดเนื่องจากการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานรัฐต้องใช้งบประมาณทั้งนี้เมื่อใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลักเราจะต้องไปต่อสู้ต่อในชั้นกมธ.เหมือนกันว่าจะได้วันลาคลอดเท่าไหร่เนื่องจากในร่างของรัฐบาลระบุไว้เพียง98วันซึ่งในส่วนรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆต้องไปดูว่าคำว่าข้าราชการจะครอบคลุมถึงส่วนไหนเนื่องจากร่างที่ตนเขียนไว้กว้างมากจึงต้องไปสู้กันในเนื้อหาอีกทีด้านนายสหัสสวัสดิ์คุ้มคงส.ส.ชลบุรีพรรคก้าวไกลกล่าวว่าการคว่ำกฎหมายไม่ใช่การพ่ายแพ้ของพรรคก้าวไกลแต่เป็นการคว่ำการทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานคือการทำงานพักผ่อนใช้ชีวิตขอย้ำว่ากฎหมายของพรรคก้าวไกลไม่ได้ก้าวหน้าเกินไปเลยไม่ได้เรียกร้องเกินไปคนที่กล่าวว่ากฎหมายของพวกเราก้าวหน้าเกินไปคนพวกนี้หัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรถึงไม่เห็นความเป็นมนุษย์การกระทบต่อ SME เลิกมุดหัวอยู่หลัง SME ต้นทุนแรงงานเป็นเพียงต้นทุนส่วนหนึ่งของ SME เวลาแรงงานเรียกร้องสิทธิแรงงานขึ้นมาคุณก็เอาแต่โหน SME เอามาเป็นเกราะกำบังซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราทำสำเร็จคือการกระชากหน้ากากคนพวกนี้ออกมาให้เห็นว่าคนพวกนี้ยืนอยู่ข้างใครนายสหัสสวัสดิ์กล่าว